ิวซิเป็นไงบ้างชื่นแล้วก็อุ่นใจที่ได้มาว่าที่มาขอไม่ใช่พะร้อนใช่ไหมไม่บรรยากาศดีนะเรามาเขาเรียกว่าอะไรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรานี่ครับอันนี้ก็เป็นองค์เทพเจ้าโกฏิองค์โตเลยนะข้างหลังของผมครับก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูนะฮะเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับใครจะขอโชคลาภเรื่องทองนะฮะก็มาขอพรกับเทพเจ้ากวนอูก็จะข้างบนก็อย่างที่เราไปรีวิวมาเมื่อสักครู่นะครับโอเคครับองค์ใหญ่มากตอนนี้เราก็มาถึงเดลูปสมุยแล้วนะคะอีกที่หนึ่งที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาสมุยนะฮะก็บรรยากาศดีมากนะฮะชมวิวได้แบบ360องศาเลยครับวิวดีมากบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็คนไม่เยอะนะครับบรรยากาศกำลังดีนะครับเราก็สั่งเป็นพวกซิกเนเจอร์ของทางร้านไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรไปบ้างนะครับครับผมอันนี้เดี๋ยวจะให้ถ่ายดูวิวเนาะเพราะว่าวิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆขึ้นไปเนาะครับผมเราจะเห็นวิวของสมุยเต็มๆเลยนะฮะมันสดเมื่อกี้เราก็เราเอารถขึ้นมาเลยที่เราไม่รู้เนาะจริงๆมันมีรถรับส่งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวขากลับเขาจะพี่จะตรงไปส่งให้เรานะครับผมยังไงเดี๋ยวเราขอไปรออาหารกันแล้วเดี๋ยวถ่ายรีวิวอาหารให้นะครับอาหารมาแล้วอันนี้เป็นผัดชาทะเลไหมครับแล้วก็เป็นตัวปลากระพงลาบพริกเนาะเดี๋ยวลองชิมก่อนร้อนๆสดๆอร่อยได้ใจมากเลยนะอืมเดี๋ยวลองขอไป enjoy eating กันแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นตัวบูฮาวายที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ตัวนี้เป็นโค้กปั่นโค้กปั่นซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่เขาจะใส่บวยใช่อร่อยมากนะครับน่ากินมากเลยทุกคนไปกินก่อนกันนะครับ enjoy eating ก่อนนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่3ของเรานะฮะก็เราก็ย้ายที่พักมาอยู่ที่ Hyatt นะครับ Regency สมุยนะฮะตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะครับห้องเราก็จะเป็น Sea View นะครับผมแล้วก็อยู่ชั้นสูงสุดด้วยเนาะชั้น3นะครับเดินเข้ามาในห้องนะครับเข้ามานะครับเราก็จะเห็นเป็นบาร์เนาะเป็นตรงนี้นะครับเขาจะบาร์เขาจะมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อนนี้ก็จะถือว่าชาร์จนะนะครับถ้าเกิดจะดื่มก็ตามสบายได้นะครับอันนี้ก็จะมีชากาแฟนะครับมีก็มีแก้วเนาะแล้วน้ำเปล่านะฮะนี่ก็ขนมนะก็ชาร์จอยู่นะฮะทุกอย่างอันนี้ก็ตามร้อนนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นที่วางของเสื้อผ้านะครับแล้วก็ตู้เบสนี่ก็จะเป็นห้องนอนนะครับยาวเป็นถึงโซนนั่งเล่นเลยนะฮะแล้วก็ยาวเลยนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับไปทำไว้นำนั่งพักผ่อนดูทีวีด้านหลังนะฮะแล้วก็สามารถจะคุยกับใครมาพากับเพื่อนหรือมากับแฟนก็จะมีอ่างน้ำนะครับมีเป็นบาร์ทับให้แช่ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็แช่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าหันมาด้านนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้คือโซนห้องน้ำทั้งหมดเลยนะฮะก็จะเป็นบาร์ทับนะฮะจุดอาบน้ำก็ค่อนข้างโปรนิดนึงเนาะงั้นห้องนี้อาจจะต้องกับเวลาใครมาเพื่อนหลายก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามานะนะฮะแล้วก็มีแชมพูนะครับผมของคอสโก้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะมาตรงนี้นะเป็นโซนตรงไอ้นี่นะฮะตรงที่ล้างหน้านะครับผมตรงกระจกก็สวยงามแล้วก็เป็นห้องส้วมนะครับด้านในนี่ก็จะเป็นห้องตับเลยแล้วก็จะวนออกมาด้านนี้นะฮะก็จะเป็นโรงเตียงนอนพอดีแล้วก็จุดไคลแม็กซ์สำคัญเลยนะครับก็คือระเบียงนะครับผมนี่ระเบียงของเรานะครับเปิดออกมาก็จะเป็นซีวิวนะครับบวกกับเป็นวิวพูลวิวด้วยนะฮะก็จะเห็นหมดเลยนะเชื่อว่าตอนเช้าคงจะสวยมากๆนะครับเพราะว่าเราจะเห็นทั้งทะเลฝั่งโน้นพร้อมกับสระว่ายน้ำฝั่งนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวคุณจ๊อบก็จะไปรีวิวสระว่ายน้ำเพราะเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปดูที่สระว่ายน้ำกันว่า
มันก็ตุ้งก็สวยนะมันก็สวยมันจะเห็นว่าสระว่ายน้ำอ่ะมันจะมีเป็นขั้นลงมามันมีหลายสระวงๆตรงนั้นอยู่ก็เดี๋ยวไปถ่ายเก็บภาพตรงนั้นมาให้นะแล้วมันก็มีสระว่ายน้ำไล่ลงมาเราจะเก็บลงไปแล้วก็หน้าหาดนะครับก็จะมีชายหาดที่เดินเล่นได้ด้วยซึ่งมันก็เล่นทางทะเลได้มีเรือคายักอยู่ตรงปลายหาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปเนาะรีวิวสระว่ายน้ำกันนะครับตามมาเลยออกอาการไม่ได้คือใครมาสมุยก็ต้องมาโคโคแทนนะฮะจุดเช็คอินที่ชิคๆคูลๆมากวันนี้เราจะมาสั่งรายการวันนี้เราตีต้าสลัดตีต้าสลัดเป็นไฟสปาเกตตี้สปาเกตตี้ซี่แล้วก็สปาเกตตี้ปูนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับนิดหน่อยแต่ก็จะเป็นไม่มีแอลกอฮอล์คือแบ็คเทอร์นะครับอร่อยมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมีโชว์ไฟพอดีนี่นะฮะโอเคจริงๆก็มารอบที่สองแล้วเนาะใช่รอบที่สองของรอบนี้แล้วก็เราจะกลับพรุ่งนี้แล้วอร่อยนะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนเนาะแล้วดูบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวถ่ายไปให้มอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้ครับนี่เราก็จะไปกินข้าวเช้านะครับที่ท่าแกนครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเตรียมจอร์รีไปที่ท่าเรือสมุยเพื่อจะข้ามกลับไปย้อนกลับสุราษฎร์นะครับรอบ9โมงเนาะเดี๋ยวไปดูครับห้องอาหารยังดื่มดำแล้วแค่แอบไม่เยอะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกตระกูลไข่แล้วก็ผักมีผักมีไข่นี่ก็จะเป็นพวกเหมือนแบบเวเจเทเรียนไหมนี่ไงเขาเขียนอะไรเป็นเวเจเทเรียนนี่ค่ะเขียนไหมน่าทานมากเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้เห็ดสแตมโบนี่ก็จะเป็นสโตนสเตชันไข่อยู่นี่เองอันนี้มีอะไรอ่ะปาร์กิ้งด้วยครับโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะใช่ไหมอ้วนอ่ะหิวข้าวไปกินข้าวก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ได้อาหารเยอะแยะมากอันนี้เป็นข้าวยำปากใต้นะครับเดี๋ยวนะครับขอบคุณค่ะหมูหอมมากวีที่วางไหมนะยำมากเลยนี่แล้วก็เป็นวิวทะเลนะฮะอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวให้คุณจอไปกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับสู่บางสุราษฎร์ธานีนะครับก็ออกมาจากท่าเรือสมุยมาพักๆแล้วTip นี้แฮปปี้มากนะครับได้มาพักผ่อนมากๆเลยนะครับผมก็
ว่ารอบหน้าเราคิดว่าจะอาจจะบินมาลงสนามบินที่สมุยน่าจะง่ายกว่านะครับผมก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวแบบไปถ่ายตอนที่จะขึ้นเครื่องบินอีกรอบนึงนะครับผมครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะฮะใช่ครับตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับผมใช่ครับกำลังจะบินกลับแล้วนะครับสำหรับทริปนี้สนุกมากนะอ๋อเดี๋ยวเราก็คิดถัดไปอย่าลืมติดตามดูพวกเราว่าเราจะพาไปที่ไหนต่อนะใช่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับสำหรับทริปสมุยจบเพียงเท่านี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย